สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Princess Connect Redrive นะครับก็คงจะแปลกใจเพราะว่าช่องพี่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ไม่เคยเล่นจริงๆแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างสนใจเพราะว่า Princess Connect Redrive เขาออกอนิเมะซีซั่น2วันนี้นะครับก็ฉายตอนแรกวันนี้เลย 4:00 นะครับแล้วก็เป็นความโชคดีนะครับเกมนี้มีเซิร์ฟไทยด้วยบริหารงานโดยค่าย Initree นะฮะแล้วก็ผู้ผลิตก็คือค่ายไซเกมนะครับค่ายนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของใจป่านะครับแจกเยอะซึ่งช่วงนี้ก็แจกอยู่เลยนะครับพี่แนะนำก่อนเลยว่าถ้าสนใจจะเล่นตอนนี้นะครับก่อนวันที่14แนะนำให้ไปเล่นกันเพราะว่าตอนนี้มี170โลฟรีนะครับก็คือเขาแจกวันละ10โลตู้กาชานะครับตู้ปิกอัพเมื่อกี้คือป่าแรกนะครับมาดูป่า2เขาลือว่าตอนอนิเมะซีซั่น2ฉายเนี่ยเขาว่าเขาจะแจกของให้ด้วยนะครับก็ไปรอดูแล้วกันน่าจะประมาณวันที่11นะครับแล้วก็ลืออีกนะครับว่าใกล้มากที่ตัวละครที่ชื่อว่าเนเนกะจะมาเนเนกะเนี่ยพี่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้แบบโกงมากๆถ้าแกได้มาช่วงต้นเกมนะชีวิตแกจะโคตรดีเลยคือทำได้ทุกอย่างเลยตัวนี้เป็นสายเดเมจที่แบบเดเมจเวอร์วางมากแล้วยังบัฟดีบัฟเร่งเกจให้เพื่อนได้มีร่างเงาอีกต่างหากตัวละครตัวนี้ได้1มี2จากที่พี่หาข้อมูลเขาบอกว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ทุกคอนเทนต์เลยลุยด่านลุยบอสลง PVP คือทุกคอนเทนต์น่ะในเกมใช้ตัวละครนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าได้มาปั้นปุ๊บสบายชัวร์ซึ่งพี่เพิ่งเริ่มเล่นยังเล่นไม่เป็นนี่ก็ข้อมูลที่ศึกษามานะถามว่าเล่นจริงเคยมั้ยยังพี่ว่าน้องๆต้องมาช่วยสอนพี่แล้วพี่คิดว่าจะไลฟ์สักวันหนึ่งแล้วก็ให้น้องๆมาเติวให้พี่หน่อย อาจจะพรุ่งนี้นะแล้วนี่ในกานี่แหละคือเหตุผลที่พี่อยากจะเริ่มตอนนี้มากๆเลยเพราะว่าตัวละครที่มีอยู่ในเกมตอนนี้มันเยอะไงแล้วพี่เป็นผู้เล่นใหม่พี่พยายามไปศึกษาแล้วมันเวียนหัวแล้วพี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ความที่เป็นผู้เล่นใหม่นะแต่พอไปเห็นนี่ในกาปุ๊บแล้วก็กูรูหลายๆท่านเขาต่างชี้กันว่าเฮ้ยตัวนี้ได้มาปุ๊บจบปัญหาทุกเรื่องเลยพี่ขอเอามาก่อนคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเนเนกะเป็นเหตุผลที่2จากเหตุผลแรกที่อนิเมะถูกจังหวะพอดีแล้วเหตุผลที่3ก็คือมันจะไม่ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานมากเพราะว่าช่วงนี้การฟาร์มการหาวัตถุดิบมันก็คูณด้วยมันก็จะง่ายคือเอาไว้อัพตัวละครมันก็จะเร็วในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พอเหมาะพอเจาะในการจะเริ่มต้นใหม่ดังนั้นก็เลยมาแนะนำกันซึ่งพี่จะลองดูหน่อยคือเป้าหมายแรกนะก็คือพี่อยากจะเสพคอนเทนต์มันหน่อย1มันเป็นภาษาไทยมันอ่านง่ายแล้วก็เขาแปลดีเนื้อเรื่องในเกมก็คือเหมือนดูอนิเมะไปด้วยแล้วเกมนี่คือมาก่อนอนิเมะก็ตามมาซีซั่น1ก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ซีซั่น2ตามมาอย่างรวดเร็วนะครับซีซั่น1เนี่ยมาตอนปี20ช่วงประมาณเดือนเมษาแล้ววันเนี่ยซีซั่น2ก็มาเห็นมั้ยแสดงว่ามันประสบความสำเร็จมากนะอนาคตก็คงจะไปอีกยาวๆอนิเมะก็ส่วนนึงเกมก็ส่วนนึงคือเขาเล่นกันเยอะอยู่ที่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าคนที่เล่นอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะลำบากเรื่องของภาษามันอ่านไม่รู้เรื่องแล้วเรามีเซิร์ฟไทยทำไมเราไม่เล่นกันใช่ไหมล่ะก็ขอไปลองหน่อยได้ข่าวว่ากาชาเกมนี้ก็มันเหมือนกัน หาเรื่องอีกแล้วก็ลือกันมานานก็บอกว่าเกมโมเดลปิ้นคอนเนี่ยมันประสบความสำเร็จขอลองหน่อยนะครับแล้วก็หากใครสนใจนะครับจะไปดูอนิเมะก่อนก็ได้ก็เป็นแนวชิลๆแฟนตาซีที่ค่อนข้างที่จะเบาสมองฮาๆดูและคลายเครียดนะครับก็ค่อนข้างจะสดใสในเกมที่เราได้เสพมันฟรีๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะดูแบบถูกต้องลิขสิทธิ์แบบเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยมันจะมีที่ AIS Play แล้วก็บิลิบิลินะครับอันนั้นซีซั่น1ถ้าอยากดูซีซั่น2นะครับตอนนี้มีเฉพาะที่ AIS Play เท่านั้นนะครับก็ฉายวันนี้เลยวันจันทร์นะครับ 4:00 ทุกๆวันจันทร์จนจบนะครับส่วนเรื่องเกมเนี่ยพี่ขอไปศึกษาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ไลน์ขึ้นมาแล้วใครที่เล่นเป็นนะครับมาช่วยสอนพี่หน่อยก็ได้ต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่พี่ลองเล่นมาหน่อยนึงแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่เพลิดเพลินนะขนาดอย่างพี่ที่เล่นอยู่หลายเกมนะครับเกมนี้ไม่ค่อยกินเวลาแล้วก็ไม่ค่อยกินสเปคเครื่องเท่าไหร่แต่ว่ามันกินเนื้อที่นะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีอนิเมะอัดอยู่ในเกมนะครับก็มาแจ้งข่าวกันประมาณนี้นะครับน้องๆมีข้อมูลอะไรเสริมเพิ่มเติมบอกพี่ได้เต็มที่นะครับตอนนี้พี่กำลังรวบรวมข้อมูลของ Princess Connect อยู่แล้วก็เอาไว้เจอกันนะครับโดยเฉพาะเนเนกะถ้าตู้กาชามาวันนั้นเจอกันนะครับพี่จะต้องหาเนเนกะมาครอบครองให้ได้ชีวิตในการผจญภัยในโลก Princess Connect ของพี่จะต้องแบบเจริญรุ่งเรืองแน่นอนโอเคขอให้สนุกเกม Princess Connect นะครับแล้วก็ไว้เจอกันครับผมวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ